สวัสดีเพื่อนนักลงทุนนะครับผมภูริพงศ์นาคสุวรรณเจ้าของเพจม้าเฉียวดูหุ้น The Future นะครับขอแสดงความยินดีกับตลาดสินค้าอนุพันธ์ก้าวสู่ปีที่15นะครับสำหรับตัวผมจุดที่ทำให้เริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดสินค้าอนุพันธ์นะครับเพราะว่าตลาดสินค้าอนุพันธ์เนี่ยมีข้อดีที่ตลาดหุ้นไม่มีนะครับสิ่งนั้นก็คือเราใช้เงินน้อยในการลงทุนแต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากอย่างที่สองก็คือเราสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงอย่างที่สามก็คือการนำสินค้าอนุพันธ์เนี่ยมาช่วยทำประกันพอร์ตได้เช่นในภาวะตลาดช่วงนี้หรือช่วงใดๆก็ตามที่เราไม่มั่นใจมีความเสี่ยงในการลงทุนสูงมีความผันผวนสูงคุณสามารถนำสินค้าในกลุ่มฟิวเจอร์หรือออปชันเข้ามาช่วยสร้างความปลอดภัยในพอร์ตการลงทุนได้นะครับสำหรับแนวคิดของผู้ที่จะประสบความสำเร็จในตลาดสินค้าอนุพันธ์นะครับอย่างแรกเลยต้องทราบตัวสินค้าดีก่อนนะครับไม่ว่าฟิวเจอร์หรือออปชันเนี่ยมันแตกต่างกับหุ้นเพราะฉะนั้นเราจะเอาพฤติกรรมเดิมๆที่ใช้กับการลงทุนในหุ้นมาใช้กับตลาดอนุพันธ์ไม่ได้อย่างแรกเลยคืออย่าถัวเมื่อผิดทางเพราะการถัวเมื่อผิดทางมันเป็นการเพิ่มสถานะทางผิดทำให้ความเสียหายมันเพิ่มขึ้นพอดีพอร้ายถ้าเราถัวสถานะที่ผิดทางแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้ความเสียหายจะหนักกว่าเดิมนะครับอย่างที่สองอย่าใช้เงินลงทุนทั้งหมดที่คุณมีซื้อสัญญาหรือลงทุนไปในครั้งเดียวโดยไม่เผื่อไว้เพราะไม่มีใครทราบอนาคตนะครับถ้าทุกคนลงทุนมานานพอสมควรจะทราบว่าตลาดอนุพันธ์เนี่ยมีความผันผวนมากทุกคนต้องเคยเจอการเรียกหลักประกันเพิ่มถ้าเราไม่มีเงินอย่างที่ตลาดเรียกหลักประกันเพิ่มมันก็ไม่สามารถทำอะไรต่อได้ดังนั้นอย่าเอาเงินทั้งหมดทุ่มลงไปในครั้งเดียวอย่างต่อไปก็คือพยายามอย่าซื้อขายบ่อยนะครับพยายามมองแนวโน้มตลาดไปข้างหน้าในระยะช่วงของซีรีส์ที่เราลงทุนมันก็ประมาณ3เดือนนะครับการซื้อขายบ่อยๆมันทำให้เราหลุดออกจากแนวโน้มใหญ่ของตลาดไปนะครับอย่างอันถัดไปก็คือทุกคนเป็นกันบ่อยเมื่อเราปิดสถานะทางหนึ่งเรามักจะย้ายข้างไปอีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็วก็คือเหมือนกันที่เขามีคำพูดว่าถ้าชนะศึกบ่อยๆเมื่อเราชนะศึกบ่อยๆให้หยุดพักเพราะความฮึกเหิมความได้ใจมันเกิดในตลาดเราจะตัดสินใจด้วยความประมาทมากขึ้นทำให้จากที่ชนะมาหลายๆครั้งชนะศึกมาหลายๆครั้งกลับมาแพ้ในสงครามเพียงครั้งเดียวแล้วก็เสียหายจนหมดตัวนะครับสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนนักลงทุนนะครับช่วงนี้ตลาดผันผวนมากไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าเรารู้จักแต่สินค้ามีแต่พอร์ตหุ้นไม่รู้จักสินค้าอนุพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงเพราะหุ้นเนี่ยเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อตลาดขึ้นอย่างเดียวแต่ตลาดอนุพันธ์เนี่ยคุณสามารถทำกำไรในตลาดขาลงได้และสามารถเอาสินค้าอนุพันธ์เนี่ยมาช่วยทำประกันพอร์ตเหมือนเราซื้อประกันชีวิตได้ด้วยอยากให้ลองศึกษาตัว Set 50 Option Set 50 Option เนี่ยนะครับในจังหวะที่ผ่านมาตลาดเทลงมาจาก 1,500 จุดราวๆก่อนวาเลนไทน์ของปีนี้นะครับจาก 1,500 จุดลงมาเหลือ900จุดกว่าหากคุณทำประกันทางลงไว้ด้วยลองพุทออปชันด้วยการใช้เซ็ต50ออปชันเนี่ยคุณสามารถทำกำไรได้ในระดับ 100% ถึง 1,000% เลยนะครับอยากให้ลองศึกษาดูนอกจากเอามาทำประกันพอร์ตร่วมกับพอร์ตหุ้นแล้วสามารถนำมาใช้ทำกำไรได้โดยการใช้เงินลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับตลาดสินค้าอนุพันธ์อีกครั้งนะครับที่ก้าวสู่ปีที่15และหวังว่าจะอยู่ยั่งยืนกับนักลงทุนไทยไปตลอด
ครับ